สวัสดีครับนะครับมีลูกค้าหลายๆท่านนะครับโทรมาถามนะครับอินบ็อกซ์มาถามนะครับว่าเมื่อทางร้านนะครับขึ้นทะเบียนของกรมการบินพลเรือนแล้วนะครับจะเข้าไปเช็คสถานะยังไงนะครับยังเข้าไม่ถูกเดี๋ยวผมทำตามผมนะครับเปิดมาจากลิงก์ที่น้องเบลให้มานะครับจะมาเจอหน้านี้นะครับก็มีกากบาทเล็กๆตรงนี้ครับแต่ให้มันหายไปเลยครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับตามที่น้องก็ให้ไปนะครับใส่ให้เรียบร้อยอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับตรงนี้นะครับตึ๊บนะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับเข้ามาหน้านี้นะครับลูกค้าหลายๆท่านจะงงหน้านี้แหละว่ามันกดยังไงต่อนี่อยู่นี่ครับจางๆแอบซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับ B34 ขีดตรงนี้ครับแตะเลยครับปึ๊บนะครับแล้วก็เข้าไปพาร์ทที่3นะครับนี่ตรง history นี่นะครับแตะเข้าไปครับปึ๊บก็จะเห็นแล้วฮะว่าสถานะของเราเนี่ยส่งเมื่อไหร่นะครับชื่ออะไรเขาขึ้นทะเบียนยังไงนะครับแล้วก็สถานะตรงนี้นะครับเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมได้แล้วถ้าเกิดลูกค้าได้นะครับได้สถานะแล้วว่าอนุมัตินะครับมันจะมีขึ้นตรงนี้มาเป็นอะไรนะเป็นเครื่องพิมพ์นะครับก็กดพิมพ์ได้เลยครับนะครับลองแตะดูนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เลยครับขึ้นมาเป็นนี่คือใบขับขี่ของเรานะครับโหลดเอาไปแล้วเก็บไว้นะครับตัวนี้บินได้อย่างสบายใจแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหานิดนึงคือตรงนี้นะครับตรงลายเซ็นท่านนะครับถ้าเกิดพิมพ์บางทีอาจจะมันไม่ติดไปนะครับมันขาวๆอยู่นะครับจริงๆแล้วมันต้องมีการเข้าไปตั้งค่าในตอนพิมพ์นะครับแบ็คกราวด์อะไรสักอย่างเนี่ยผมทำไม่เป็นเดี๋ยวอินบ็อกซ์ไปหาน้องเบลถามได้เลยนะครับน้องก็ชำนาญครับโอเคประมาณตามนี้นะครับขอให้บินให้สนุกนะครับบินอย่างปลอดภัยแล้วก็ทำตามกฎนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ